สบายดีหลานน้อยนักเรียนสั้นโปรสามมือทุกคนในสมงนี้ซาวฟูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมบทที่9การขาดสารอาหารและน้ำก่อนที่เฮาจะเข้าสู่บทเรียนใหม่สาวฟูจะขอทวนบทเรียนเก่าก่อนเนาะสำหรับบทเรียนเก่าของเฮาอยู่ในบทที่8อาหารและการเติบใหญ่ของร่างกายพวกหลานยังจือได้บ่เป็นอย่างคนเฮาจึงต้องกินอาหารในแต่ละวันคนเฮาจําเป็นต้องกินอาหารเพื่อเฮ็ดให้ร่างกายมีพลังงานในการเคลื่อนไหวไปมาต่างๆมีสุขภาพที่แข็งแรงดีและเจริญเติบใหญ่ตามวัยอายุฉะนั้นแล้วนักเรียนแต่ละคนพวกหลานแต่ละคนนอกควรกินอาหารให้ครบหมวดหมู่กินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเนาะเอาบัดนี้สาวผู้จะพาพวกหลานเข้าสู่บทเรียนบทที่9การขาดสารอาหารและน้ําให้นักเรียนแต่ละคนเปิดปึ้มแบบเรียนไปหน้าที่37เด้อสาวผู้จะพาพวกหลานเข้าสู่บทเรียนข้อที่1เนาะข้อที่1สาเหตุที่พาให้ห่างกายขาดสารอาหารจงบอกชื่ออาหารที่นักเรียนมักเอาพวกหลานสังเกตเบิ่งอยู่ในรูปภาพนี่เนาะรูปภาพที่หนึ่งเป็นรูปภาพปิ้งปลาพวกหลานเนาะปิ้งปลาต่อไปแม่นตำบักหุ่งโอ้เป็นตาแซ่บบ่พวกหลานเป็นตาแซ่บเนาะปิ้งปลาตำบักหุ่งรูปต่อไปเนาะหมกไก่อันนี้เป็นหมกไก่เนาะเพิ่นจะห่อด้วยใบตองต่อไปผักและหมากไม้จะมีผักชนิดต่างๆจะมีหมากไม้เนาะหมากกล้วยหมากนัดหมากฮุ่งซุกประเภทผักจะมีหัวแครอทหมากแตงหมากอึหมากเขือหมากเลนแล้วก็ผักชนิดต่างๆเนาะพวกหลานฮู้บ่ว่าสาเหตุที่พาให้ห่างกายของเขาขาดสารอาหารแม่นมาจากไส1แม่นกินอาหารที่ว่าชนิดเดียวซ้ำๆกันหลายเทื่อคันว่ากินปลาเนาะตอนเช้าก็กินปลาตอนสวยก็กินปลาตอนแลงก็ยังกินปิ้งปลาอีกเนาะอันนี้แหละที่พาแห่งห่างกายของเฮาขาดสารอาหารเพราะว่ากินอาหารชนิดเดียวซ้ำๆกันหลายเทื่อ2กินอาหารบ่ครบหมวดหมู่บ่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายสิ่งเหล่านี้แม่นสาเหตุที่พาให้ร่างกายของเฮาขาดสารอาหารเด้อเพราะฉะนั้นแล้วพวกหลานแต่ละคนก็ควรกินอาหารให้ครบหมวดหมู่เนาะพวกหลานเนาะกินอาหารให้เพียงพอกับร่างกายของคนเฮาต้องการกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ควรกินอาหารชนิดเดียวซ้ำๆกันหลายเทื่อเนาะแล้วก็บ่ควรเลือกกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเอาบัดนี้สาวผู้จะพาพวกหลานมาเบิ่งอยู่ในข้อที่2เนาะข้อที่2การขาดสารอาหารการขาดสารอาหารบางชนิดเป็นเวลาดุลจะเฮ็ดให้ร่างกายเป็นแนวใดเอาพวกหลานสังเกตเบิ่งอยู่ในรูปภาพนี่เนาะอันนี้เป็นรูปภาพคนที่ขาดสารอาหารจะเฮ็ดให้ร่างกายเป็นแนวใดนี้พวกหลานจะเป็นพยาธิอย่างแด1แม่นพยาธิซางท้องจะใหญ่ท้องจะปุ้งเนาะพวกหลานเนาะ2แม่นเปียลอยเปียลอยจ้ะร่างกายจะอ่อนเพลียเปียลอยบ่มีแรงต่อยผมต่อไปเจ็บตาถ้าหากว่าเฮากินอาหารที่ว่าบ่มีประโยชน์เนาะพวกหลานเนาะแล้วก็เฮ็ดให้เฮาขาดสารอาหารเฮ็ดให้เฮาเจ็บตาเนาะพวกหลานเนาะเจ็บตานี่ก็แม่นเด้อต่อไปอันนี้เป็นคอเหนียงอู้เป็นตาย้านบ่นี่พวกหลานคอใหญ่เนาะคอใหญ่ๆคอเหนียงเพิ่นเอิ้นว่าคอเหนียงเนาะสาเหตุเกิดจากการขาดสารอาหารเด้อการขาดสารอาหารบางชนิดเป็นเวลาดุลนานจะเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาอิดเมื่อยต่อยผมและติดเสื้อพยาธิต่างๆได้ง่ายเช่นว่าเป็นซางคอเหนียงตาฟางเลือดออกตามเฟนเคลห่างไก่ต่ำเตี้ยบ่เจริญเติบใหญ่ตามวัยอายุ
เพราะฉะนั้นแล้วพวกหลานต้องกินอาหารที่ว่ามีประโยชน์แล้วก็มีสารอาหารครบถ้วนนะพวกหลานเด้อบ่ควรเลือกกินอาหารตามใจมักแล้วก็บ่ควรเลือกกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะต้องกินอาหารให้ครบหมวดหมู่แล้วก็เพียงพอกับร่างกายของเขาต้องการเนาะเอาต่อไปสาวผู้จะพาพวกหลานมาเบิ่งสาเหตุและอาการพยาธิต่างๆมีดังนี้พวกหลานสังเกตเบิ่งในตารางเด้อห้องที่หนึ่งนี่เนาะแม่นห้องพยาธิสองแม่นสาเหตุสามแม่นอาการพยาธิที่หนึ่งแม่นพยาธิซางพยาธิที่สองแม่นคนนี่ยังพยาธิที่สามแม่นเจ็บตาพยาธิที่สี่เปรี้ยลอยพยาธิที่ห้าแม่นเลือดออกตามเป็นแคลเนาะเอาเบิ่งพยาธิซางสาเหตุของพยาธิซางแม่นขาดฮาซินโปรตีนหมายความว่าคนที่ว่าอันเป็นพยาธิซางเนาะแม่นเขาเจ้าขาดฮาซินเช่นว่าซินหมูซินวัวซินควายประเภทไก่เนาะอาการน้ำหนักจะหลุดลงโดยท้องใหญ่อาการของคนเป็นซางนี่น้ำหนักจะหลุดน้ำหนักจะน้อยเนาะแต่โดยลงท้องจะใหญ่ขึ้นต่อไปพยาธิคอเหนียงพยาธิคอเหนียงนี่สาเหตุหลักๆนอกเกิดจากขาดธาตุเกลือไอโอดินอาการคอใหญ่อ่อนเพลียและหายใจยากหรือว่าหายใจบ่สะดวกหายใจฝืดเด้อต่อไปพยาธิเจ็บตาสาเหตุขาดวิตามินเออาการตาฟางเจ็บตาเคืองตาตาแห้งบ่มีน้ำตาพยาธิเปรี้ยลอยอันนี้เป็นพยาธิเปรี้ยลอยเนาะสาเหตุแม่นเกิดมาจากขาดวิตามิน B อาการของพยาธิเปรี้ยลอยหัวโปก้นน้อยรีบแข้งขารีบและคดอันนี้เป็นอาการของพยาธิเปรี้ยลอยเนาะต่อไปเลือดออกตามแคลพยาธินี้แมนขาดวิตามินซีอาการเนาะอาการของพยาธิเลือดออกตามแคลนี้แมนจะมีอาการเลือดออกตามเหือกแล้วก็เฟ้นแคลเป็นตาย้านนะคะเนาะแต่ละพยาธินี้เป็นตาย้านเพราะฉะนั้นแล้วพวกอ่านต้องกินอาหารให้ครบหมวดหมู่เด้อบ่ให้เลือกกินอาหารตามใจมากกินอาหารที่มีประโยชน์เนาะกินผักมากไหมกินประเภทโปรตีนให้หลายเนาะเพื่อเทในร่างกายของเขาได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีประโยชน์แก่ร่างกายเด้อเอาต่อไปสาวผู้จะพาหวานไปโตอยู่ในข้อต่อไปเลยเนาะ